สวัสดีครับประเด็นของอเมริกันเกมในวันนี้เนี่ยก็จะมาต่อเนื่องสำหรับในตำแหน่งของทีมรับกันบ้างนะครับเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึกเอเนฟอลคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีพวกเอเนฟอลของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนเพราะว่าทีมรับใน NFL เนี่ยก็จะมีกันทั้งหมดอยู่11คนผมแนะนำเรื่องทีมบุกกันไปที่พร้อยแล้วเราก็ค่อยๆไล่กันมาในระบบของทีมรับของ NFL เนี่ยเขาก็จะเล่นบางทีมจะเล่นระบบ 4-3 หรือไม่ก็จะเล่น 3-4 คือ NFL เนี่ยเขาจะไม่มาพูดไอตัวที่เหลือตำแหน่งที่เหลือซึ่งบางคนอาจจะสงสัย 3-4-4-3 มันแค่7ไม่เหรอแล้วมันหายไปไหน4เขาก็คิดเอาเองว่าถ้าเขาเล่นระบบ 3-4-4-3 เนี่ยมันก็เท่ากับมัน7แล้วนะที่เหลือ4มันก็ต้องเล่นตำแหน่งของพวกกองหลังไปอะไรแบบนั้นผมมาเริ่มระบบง่ายๆแล้วกันเอาเป็นว่าจะ4-3-3-4เนี่ยไอตัวเลขหน้าเนี่ยมันคือพวกตัวที่จะต้องที่ผมจะใช้คำว่าเป็นกองหน้าเอาไว้ในการโจมตีใส่ควอเตอร์แบ็กหรือไม่ก็ปิดช่องวิ่งไม่ให้คู่แข่งนั้นมันวิ่งใส่พวกเขาได้เห็นผลโดยตัวที่สำคัญของพวก defensive line นะครับก็คือตัวที่อยู่ด้านริมพวกตัวอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยก็จะสามารถที่จะต้องโจมตีเข้าไปใส่ควอเตอร์แบ็กให้แบบรวดเร็วแข็งแกร่งมากคุณต้องสู้ออฟเฟนซีฟไลน์แมนคู่แข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตัวใหญ่มากก็ไม่ได้คุณต้องมีความเร็วแล้วก็ต้องตีวงอ้อมนะครับเพื่อจะให้ถึงควอเตอร์แบ็กให้เร็วที่สุดภายในระยะเวลาไม่เกิน2วินาทียิ่งดีหรือถ้าพวกตัวอ้วนๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นตำแหน่งดิฟเฟนซีฟแท็กเกิลพวกนี้จะตุ้ยนุ้ยหน่อยแล้วก็จะพุ่งตรงๆใส่เข้าไปเนี่ยแหละครับซึ่งมันก็จะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มันก็จะบอกคุณลักษณะได้ถ้าด้านริมเนี่ยเขาจะเรียก defensive end ด้านตรงกลาง defensive tackle ก็เป็นระบบ 4-3 เนี่ยมันก็จะเล่นกันอยู่ในแบบนี้แต่ถ้าเป็น 3-4 นะครับ 3-4 เนี่ยมันจะมีตัวอ้วนๆอยู่2คนแล้วก็จะมีตัวโจมตี1แล้วมันจะไปเอาไอ้พวกตัวกองกลางเนี่ยที่เขาเรียกตำแหน่ง linebackerซึ่ง linebacker มันก็จะแบ่งเป็น outside linebacker inside linebacker ชื่อมันก็จะบอกอยู่แล้วว่าอย่าง inside linebacker จะอยู่ด้านในซึ่งพวกนี้บางคนจะต้องมีการอ่านเกมบุกคู่แข่งคอยรับแผนจากโค้ชซึ่งก็ต้องมีความฉลาดแล้วก็อ่านเกมได้เก่งก็พวกนี้ทุกคนน่ะจริงๆแล้วพูดง่ายๆว่าทั้ง11คนน่ะมีหน้าที่หยุดยั้ง quarterback คู่แข่งไม่ให้ที่จะต้องกระจายบอลให้กับพวกบรรดาปีกหรือตัววิ่งหรือจะเป็นปีกไหนก็ตามให้ทำระยะได้ง่ายๆมีหน้าที่ต้องการสกัดทุกรูปแบบซึ่งผมก็แนะนำถึงพวก defensive lineman กับ linebacker ไปหมดแล้วใช่ไหมครับทั้งหมดนี้ก็จะมี7คนส่วนตำแหน่งอีก4คนที่เหลือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวคุมปีกตัวคุมปีกคุณก็นึกถึงอารมณ์แบบพวกแบ็คซ้ายแบ็คขวาในทีมฟุตบอลแล้วกันพวกนี้ก็จะมีอยู่หน้าที่อยู่ด้านริมบทบาทหลักๆเนี่ยคือคอยประกบวายซิเบอร์หรือว่าปีกนอกคู่แข่งให้พวกนี้ไม่สามารถที่ต้องรับบอลได้ง่ายสมมติคนที่แบบคว้างใส่ปุ๊บคุณเล่นตำแหน่งคอร์เนอร์แบ็กหรือว่าตัวคุมปีกคุณต้องพยายามต่อยบอลทุบบอลหรือถ้าคุณสุดยอดมากเนี่ยคุณโฉบบอลเข้ามือเขาจะเรียกว่าเป็นอินเตอร์เซปนะครับแล้วก็จะทำให้การครองบอลของคู่แข่งมันหยุดลงทันทีเลยหรือถ้าดีกว่านั้นเนี่ยคุณโฉบบอลได้เสร็จคุณวิ่งย้อนพรวดเดียวไปอีกฝั่งนึงคุณจะทำแต้มให้กับทีมได้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่มันเป็นวิธีที่ทีมรับจะสามารถทำงานได้แล้วตำแหน่งที่เหลือมันจะเรียกว่าเป็นตำแหน่งเซฟตี้เซฟตี้เนี่ยมันก็อารมณ์ประมาณเซ็นเตอร์ฮาฟในฟุตบอลมันก็จะมีอยู่2คนตัวหนึ่งเขาเรียกสตรองเซฟตี้ชื่อมันบอกแล้วสตรองเซฟตี้มันจะต้องแข็งแกร่งมันจะต้องหยุดวิ่งดีแล้วก็มีความที่รูปร่างคือตำแหน่งของสตรองเซฟตี้เนี่ยมันจะต้องเป็นพวกตัวไฮบริดอีกเหมือนกันคือต้องไล่บางทีไล่ประกบปีกในคู่แข่งต้องไวพอแล้วก็ต้องแข็งแกร่งด้วยส่วนฟรีเซฟตี้เนี่ยชื่อก็บอกไว้แล้วเป็นตัวอิสระก็เหมือนกับว่าให้สตรองเป็นตัวชนแล้วฟรีนั้นเป็นตัวที่คอยต้องมีวิสัยทัศน์ในการมองว่าควรจะต้องป้องกันในพื้นที่ทางฝั่งไหนที่มันมากกว่านั่นแหละครับคือ11ตำแหน่งในทีมรับของ NFL ซึ่งมันก็มีความอาจจะซับซ้อนมากกว่าเกมบุกแต่พวกนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนที่สำคัญมากใน NFL ที่จะขาดไม่ได้เลยก็นำมาเล่าสู่กันฟังในอเมริกันเกมนะครับ